รัฐบาลนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วเร่งด่วนและสภาพเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่วิกฤตครับชัดไหมชัดชัดไหมภาวะเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะวิกฤตจึงจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นก้อนใหญ่เส้นแดงๆเราในหลังโควิดยังเราฟื้นตัวช้ากว่าคนอื่นเมื่อเทียบกันไอ้เทียบเนี่ยเทียบกับเอเชียอาเซียนเทียบกับโลกเนี่ยเราช้าเนี่ยยังฟื้นตัวช้าเขาเนี่ยถึงปี23เนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยเราวิ่งไม่ทันโลกที่โลกเติบโตขึ้นจึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านกรรมวิธีการกู้ยืมเงินสภาพัฒน์คาดการว่ายังไงบ้างปี6เนี่ยคิดว่าจะขยายตัวแค่ 2.5 จากที่เคยคาดว่าน่าจะลากไปถึง3ได้แสดงการแย่ลงอัตราเงินเฟ้อทั้งปีจะอยู่ที่ 1.4 เราไม่น่าวิตกดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลอีกประมาณ 1% ของ GDP ปี67จะขยายตัวได้แค่ 2.7 ถึง 3.7 ครับอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าเวลาดูตัวเลขอ่ะเขาบอกที่แบงก์ชาติหรือว่าสภาพัฒน์บอกว่าเศรษฐกิจยังดีอ่ะเขาเอาตัวขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดใหญ่มาดูมันต้องไม่ดูเฉลี่ยแล้วสูงจริงๆไหมต้องดูที่หัวใจคือพวก SME ต่างๆหรือว่าภาคประชาชนตรงนั้นเป็นหลักมากกว่าตอนนี้นะการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร่วม 5% ครับแต่การลงทุนภาครัฐติดลบครับมันสะท้อนอย่างนั้นครับมาอีกตัวหนึ่งดัชนีตัวหนึ่งที่สะท้อนคือบริษัทที่เป็นซอมบี้กลายเป็นผีดิบคือไม่ฟื้นแล้วล่ะกลายอยู่อย่างเงี้ยมันจำกัดจำเพาะเจาะจงอยู่ที่กลุ่มไหนที่ไปหน้าก็ไม่ได้จะปิดกิจการก็ไม่ไหวเพราะเดินหน้าไปไม่ได้แล้วจำกัดกิจการอยู่ที่กลุ่มไหนครับขนาดย่อยครับพี่วีนี่พี่วีดูดิเนี่ยที่สองสุดทั้งหมดร่วม 20% อยู่ในกลุ่มธุรกิจขนาดย่อยธุรกิจขนาดย่อมมีบ้างแต่ปลาปลายนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตยังกลายเป็นตำบลกระสุนตกสำหรับรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเมื่อฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยออกมาด่าหน้าถล่มว่าไม่จำเป็นต้องกู้ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าไม่กู้ถามว่าและรัฐบาลจะทำอย่างไรก็หัวใจสำคัญเขาบอกว่ากู้หรือไม่กู้ไม่ได้อยู่ที่ไหนตัวแปรสำคัญอยู่ที่นี่ฮะเศรษฐกิจว่าการมองไปข้างหน้าเห็นตัวเลขวันนี้แล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยเห็นเหวหรือว่าเห็นแสงสว่างครับมี2ฝ่ายนี้แล้ววันนี้สำคัญคือสภาพัฒน์ครับแถลงตัวเลขรายไตรมาสยิ่งน่าดลใจออกมาอีกไตรมาส3ปรากฏว่าโอ้โห1เศรษฐกิจสุดตัวลงมากกว่าที่หลายคนคิดครับมากกว่าไตรมาส2ใช่ไตรมาส2เขาบอกว่า 1.8 เนี่ยแย่แล้วนะเจอไตรมาส3เนี่ย 1.5 แย่แล้วแต่เขาบอกว่าไอ้นั่นคือภาพใหญ่ GDP แต่อีกฝ่ายบอกว่าดูไส้ในสิไส้ในเนี่ยอีกแบบหนึ่งครับวันนี้ที่สภาแถลงนโยบายนั้นคือแถลงตัวเลข GDP นั้นมันบอกอะไรหลายๆอย่างนี่ตัวเลขแบบกลมๆนะดูเส้นกราฟนี่พี่โอนะเป็นเส้นกราฟที่สะท้อนอัตราการขยายตัวของ GDP ของประเทศไทยครับทั้งด้านการผลิตและมูลค่าที่แท้จริงเราเห็นตัวเลขชัดเจนเลยครับแย่สุดเนี่ยตอนช่วงโควิดนะไตรมาส4ปีที่แล้วคือมันส่งผลพอดีใช่ไหมครับมันตกมาแล้วนะตอนนั้นคือปลายรัฐบาลแล้วล่ะนะครับเริ่มแล้วพอหมดโควิดเนี่ยมันโอ้ขึ้นปุ๊บเริ่มดีขึ้นเริ่มฟื้นตัวขึ้นนะแล้วก็พอไตรมาส2นี่ไงไตรมาส2 1.8 ครับ 1.8 ตกใจกันแล้วนะเนี่ยตกใจกันแล้วและมาไตรมาส3ที่แถลงสภาพัฒน์แถลงวันนี้ 1.5 อันนี้คือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนี่เขาเทียบปีต่อปีครับครับถูกต้องครับสะท้อนให้เห็นภาพว่าภาวะเศรษฐกิจอ่ะมันดิ่งลงมันแย่ลงกว่าเดิมครับสภาพัฒน์คาดการว่ายังไงบ้างมาดูนะครับมันสะท้อนหลายๆอย่างอันดับใส่ในหน่อยเดิมทีเนี่ยปี6เนี่ยคิดว่าจะขยายตัวแค่ 2.5จากที่เคยคาดว่าน่าจะลากไปถึง3ได้แสดงคาดการแย่ลงอัตราเงินเฟ้อทั้งปีจะอยู่ที่ 1.4 เพราะนั้นไม่น่าวิตกดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลอีกประมาณ 1% ของ GDP ครับปี67จะขยายตัวได้แค่ 2.7 ถึง 3.7 ครับเอาตัวสนับสนุนหลักมาจากการส่งออกและการบริโภคอันนี้มองไปข้างหน้านะต่อมาการลงทุนภาคเอกชนและการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวการบริโภคและการลงทุนเอกชนจะขยายตัวได้ประมาณ 3.2 และ 2.8 ตามลำดับครับแสดงว่าปีหน้าการลงทุนและการบริโภคเอกชนยังโตอยู่นะครับการส่งออกในรูปเงินดอลลาร์จะขยายตัวได้ 3.8 รอบนี้การขยายส่งออกในไตรมาสแรกลดลงในแง่ของ
เงินสหรัฐครับครับเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ 1.7 ก็ดีขึ้นกว่าเดิมถูกไหมครับ 1.4 ดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลไป 1.5% ของ GDP เมื่อเทียบกับปีนี้ปีนี้เกินดุลมองว่ายังดีเกินดุล 1% ใช่ไหมมองปีหน้าก็ค่อนข้างดีดีกว่าปีนี้ส่งออกจะกลับมาขยายตัวเหรอคือปีนี้แหละครับปีนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจเราที่ทรุดตัว 1.8 หรือว่า 1.5 มาจากส่งออกเนี่ยพึ่งพาไม่ได้เลยมาดูนะไส้ในอีกอันนึงน่าสนใจไส้ในเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยไอ้ GDP ที่หดตัวเหลือ 1.5 จาก 1.8 เมื่อไตรมาสที่แล้วเนี่ยครับมันมาจากไหนการบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนพี่วีดูนะตัวนี้ให้จับตาตัวนี้เพราะนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าภาคธุรกิจที่มองว่ายังไม่จำเป็นต้องกู้เนี่ยเขาเชื่อตัวนี้ว่าการบริโภคของภายในประเทศเนี่ยยังโต 8.1 แสดงว่าไม่จำเป็นต้องอัดกำลังซื้อเข้าไปถูกกำลังซื้อยังมีอยู่ 8.1 เขาบอกว่าดูทั้งปีนะจาก 5.8 เป็น 7.8 และเป็น 8.1 แสดงว่ากำลังซื้อดีขึ้นอย่างนี้แต่ที่แย่เนี่ยคือการอุปโภคของรัฐบาลและการลงทุนของรัฐบาลอยู่ไหนพี่โอการลงทุนของรัฐบาลนี่ภาครัฐใช่ลบไป 2.6 ครับคือเดิมลบ 1.1 ครับที่เป็นปัญหาคือเป็นปัญหาที่การลงทุนของภาครัฐหรือว่าส่วนของภาครัฐเองเอาละคราวนี้มันมีที่มาครับงบประมาณปี2566ที่ใช้อยู่และปัจจุบันต่อเนื่องไปถึง67เราใช้งบประมาณไปพลางก่อนครับใช่ไหมมันเลยทำให้การลงทุนและการบริโภคของภาครัฐในแง่ของการลงทุนมันเลยติดลบมากขึ้นอ๋ออาจจะเป็นปัญหานี้เหรอมันใช้งบไปพรางก่อนสำหรับโครงการที่เป็นการใช้จ่ายจากรายจ่ายประจำและบอกรายจ่ายที่เป็นการผูกพันพี่โอดูนี่นะส่งออกการส่งออกที่เป็นที่พึ่งอ่ะไม่ได้เลยนะการบริการเป็นไงการบริการก็ลดลงครับหดตัวลงจาก 5.3 เหลือ 23 ไอ้นี่เรื่องของสินค้าสินค้านี่บางบริการสินค้านี่ติดลบนะฉันทำให้ส่งออกโดยรวมไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นครับนี่คือเนื้อในประเด็นนี้แหละครับกลายเป็นข้อถกเถียงว่าตกลงเนี่ยไออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเราที่ลดลงเนี่ยครับเศรษฐกิจมันแย่จึงจำเป็นต้องกู้ออกมาใช้จ่ายก้อนโตเพื่อกระตุ้นการลงทุนและให้ระบบเศรษฐกิจมันหมุนเวียนใช่หรือไม่นี่คือแนวโน้มคาดการณ์ถึงเทียบจากปี64มันแย่ที่สุดนะครับปี65 2.6 ปีนี้สภาพัฒน์คิดว่าจะโต2.5 ผมว่าเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยโต2.5เหนื่อยนะและปีหน้าจะอยู่ที่ 2.7 หรือ 3.7 สภาพัฒน์มองดีครับไม่แน่ใจว่าใส่ตัวเลขดิจิตอลวอลเล็ตหรือยังไม่รู้ไม่น่าจะใส่ยังไม่น่าจะใส่แต่ทำไมฮะยังไม่ใส่เรื่องกระตุ้น 500,000 ล้านเข้าไปเนี่ยถึงมั่นใจว่าโต 2.7 ครับใช่ไหมประเด็นว่าด้วยเรื่องความจำเป็นต้องกู้ประเด็นว่าภาวะเศรษฐกิจมันผูกเนื้อเป็นร้อยเดียวกันว่าแนวทางของรัฐบาลจะไปเช่นไรนะครับอันนี้คือการฟื้นตัวของการรายได้ของภาคธุรกิจมันสะท้อนเรื่องหนึ่งนี่คือตัวเลขจากไทยพาณิชย์นะครับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจมาดูตัวเลขถ้าเต็มร้อยเมื่อไหร่นั่นแสดงว่ากลับไปในภาวะปี2019แล้วครับตอนนี้พี่วีภาคธุรกิจขนาดย่อมไม่ถึงนี่ขนาดย่อมนะขนาดกลางขนาดย่อม100ล้านขึ้นไปต่อปีเนี่ยใช่ 99.2% ไม่ถึง100แต่ก็ใกล้เคียงแล้วล่ะพอธุรกิจขนาดกลางคือรายได้ตั้งแต่500ล้านขึ้นไปสำหรับปีการผลิตและไม่เกิน300ล้านครับทะลุ100ไปแล้วเป็น103ธุรกิจขนาดใหญ่120รวมธุรกิจทุกขนาด117แสดงว่าการฟื้นตัวของภาคธุรกิจมันไปแล้วเอาละสิพอเป็นแบบนี้มันเลยกลายเป็นข้อถกเถียงและข้อที่หยิบยกขึ้นมาเพื่อส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลว่าพ่ออย่าเพิ่งกู้นะอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าเวลาดูตัวเลขอ่ะที่มันขึ้นอ่ะที่มันบอก117หรือว่าอะไรเนี่ยไปดูเมื่อกี้โครงเขาบอกมีคนบอกเลยนะเวลาเขาบอกที่แบงก์ชาติหรือว่าสภาพัฒน์บอกว่าเศรษฐกิจยังดีอ่ะเขาเอาตัวขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดใหญ่มาดูมาดูมันทำให้ดูเฉลี่ยแล้วสูงจริงจริงไหมต้องดูที่หัวใจคือพวก SME ต่างหรือว่าภาคประชาชนตรงนั้นเป็นหลักมากกว่าอันนี้คืออัตราการเปิดกิจการของธุรกิจในช่วง8เดือนที่ผ่านมาถามว่าไอ้ตัวไหนที่มันเปิดกิจการแล้วมันดีขึ้นมาไหมตัวไหนครับมันทั้งหมดเนี่ย power ลบเปิดกิจการนะพลังงานนั้นลดเคมีคอลลด
โฮเซลรีเทลเปิดตัวลดลงในสัดส่วนที่ลดลงตลอดเซชันโลจิสติกลดฟู้ดมันก็เป็นตัวสะท้อนว่าเกษตรการเปิดบวกบวกอ๋อฟู้ดบวกเกษตรบวกเนี่ยเราลดลงครับพยาบาลกับพี่โอพยาบาลแน่นอนหลังจากโควิดนะพยาบาลกับเรเวเจตเนี่ยดีมากใช่41% 48% อัตราการเปิดกิจการมันสะท้อนอีกอย่างคือว่าอัตราการเปิดกิจการเนี่ยมันทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเดินหน้าไปตอนนี้นะการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร่วม 5% ครับ แต่การลงทุนภาครัฐติดลบครับมันสะท้อนอย่างนั้นครับมาอีกตัวหนึ่งดัชนีตัวหนึ่งที่สะท้อนคือบริษัทที่เป็นซอมบี้ กลายเป็นผีดิบคือไม่ฟื้นแล้วล่ะกลายอยู่อย่างเงี้ยมันจำกัดจำพาะเจาะจงอยู่ที่กลุ่มไหนที่ไปหน้าก็ไม่ได้จะปิดกิจการก็ไม่ไหวเพราะเดินหน้าไปไม่ได้แล้วจำกัดกิจการอยู่ที่กลุ่มไหนครับขนาดย่อยครับพี่วีพี่วีดูดิเนี่ยขนาดย่อยทั้งหมดร่วม 20% น่ะอยู่ในกลุ่มธุรกิจขนาดย่อยครับธุรกิจขนาดย่อมมีบ้างแต่ปลายธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่ไปแล้วฟื้นตัวหมดแล้วครับขนาดย่อยแสดงว่าอยู่ที่ขนาดย่อยกับขนาดย่อมถูก2ตัวนี้คือกลุ่มเล็กๆวันเถอะใช่2กลุ่มเนี่ยคือตัวหลักครับครับปัจจัยเหล่านี้ร้วนมีผลต่อการหักล้างและการเห็นแย้งต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพยายามที่จะยืนยันว่าตอนนี้เศรษฐกิจเราอ่ะมันวิกฤตครับและเป็นวิกฤตที่ทุกคนไม่รู้จะเห็นด้วยหรือเปล่านะแต่รัฐบาลเห็นว่ามันเป็นภาวะวิกฤตแน่นอนอ่ะนายกพอถูกถามเรื่องนี้ไม่ว่าไปเวทีไหนและเวทีล่าสุดนายกก็ย้ำเรื่องนี้ว่าวิกฤตครับดิจิทัลวอลเล็ตนะครับซึ่งก็มีทั้งผู้เห็นด้วยผู้ไม่เห็นด้วยนะครับหลายท่านนะครับเมื่อวานนี้ท่านประธานสภาก็แสดงความคิดเห็นออกมานะครับจริงๆแล้วปัจจัยหลักอยู่แค่นี้นะครับสั้นๆง่ายๆเร่งด่วนจำเป็นหรือเปล่าวิกฤตหรือเปล่านะครับมีบางคนเห็นว่าไม่เร่งด่วนไม่จำเป็นไม่วิกฤตรัฐบาลนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วเร่งด่วนและสภาพเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะที่วิกฤตครับชัดไหมชัดชัดไหมภาวะเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะวิกฤตจึงจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นก้อนใหญ่นี่นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาลยืนยันเช่นนั้นนะหลายฝ่ายบอกว่าไม่วิกฤตไม่จำเป็นไม่เร่งด่วนแต่รัฐบาลเห็นว่าวิกฤตจำเป็นเร่งด่วนและอะไรที่รัฐบาลมองเห็นจากหลายผู้หลายคนเมื่อกี้แต่นายกบอกว่าไปดูเปรียบเทียบเส้นแดงๆนึงคือการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยนี่นายกทวิตล่าสุดนะครับเส้นแดงๆเราในหลังโควิดยังเราฟื้นตัวช้ากว่าคนอื่นเมื่อเทียบกันไอ้เทียบกันเนี่ยกับเซาท์อีสต์เอเชียอาเซียนเทียบกับโลกเนี่ยเราช้าเนี่ยยังฟื้นตัวช้ากว่าเขาเนี่ยถึงปี23เนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยเราวิ่งไม่ทันโลกที่โลกเติบโตขึ้นจึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านกรรมวิธีการกู้ยืมเงินครับแน่นอนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกี่ยวข้องดูแลการส่งออกดูแลเรื่องของการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอะไรด้วยเนี่ยก็บอกว่าการเงินตอนนี้คือแบบมันยังมีอะไรเหลื่อมล้ำกันเหลื่อมล้ำไม่เท่ากันคนทั่วไปอ่ะคนทั่วไปยากจนครับคนทั่วไปยากจนคุณภูมิธรรมบอกว่านะวัตถุประสงค์ของรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็ไปแจกเงินเขานะแต่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่อยู่ๆจะไปแจกเขานะครับเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อว่าตอนนี้กำลังซื้อน่ะกำลังขาดแคลนประเทศวิกฤตหรือไม่วิกฤตเนี่ยบางทีก็พูดได้มันเป็นเรื่องทัศนะส่วนตัวครับแต่ตอนนี้ตั้งคำถามคือสถานะการเงินเราอยู่ตรงไหนถ้ามีเงินออกไปก็คงไม่วิกฤตแต่ถ้าคนขายของไม่ได้คนไม่มีกำลังซื้อไปถามพ่อค้าแม่ค้าเขาก็บอกว่าแย่อันนั้นคือลองถามพ่อค้าแม่ค้าดูก็รู้ว่าแย่คือพยายามบอกว่าตอนนี้มาเหมือนทางเดียวนายกฮะคือประเทศต้องมีการกระตุ้นกำลังซื้อไม่ได้ดีหรอกประเด็นว่าด้วยเรื่องวิกฤตจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่จึงต้องไปแก้ปัญหาว่าด้วยเรื่องของการกู้ยืมเงินมาจะเป็นหนึ่งในด่านทดสอบของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินครับ